นาแบนค่ะอยากบอกให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นยังรักเธออยากบอกให้เธอได้รู้แม้จะนานเท่าไรฉันจะรักเธอที่หยุดช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ไว้เก็บภาพนี้เมมโมรี่ไว้ข้างในใจเธอคนเดียวที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวหัวใจของฉันนะขอมองไปเพียงเธออะท้องฟ้าสีชมพูคล้ายกับต้องอดสะกดเป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับความลมพัดไปนั้นได้หยุดบุญเพราะเธอหยุดมากอยากบอกให้เธอได้เพิ่งจะได้ยินแต่รู้สึกคุ้นเคยแปลกไหมยังไงเพลงหรืออะไรแล้วหูเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าก่อนนอนครับครับก่อนนอนก็เป็นเพลงความหมายเกี่ยวกับว่าตอนนี้เรายังไม่มีใครถ้าสมมุติว่าเรามีคนคิดถึงก่อนนอนมันก็คงดีนะอะไรแบบนี้ความหมายของเพลงครับไม่อันนี้เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตถามครับอันนี้แต่งมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าคะบอกไว้เลยถ้าร้องก็เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ก็เปิดใจครับเตือนก่อนนะน้องอย่าเล่นของดำมันอันตรายเอาจริงเลยเนี่ยเอาจริงว่าวันนี้หนูรู้สึกกระปี้กระเป๋านะพี่น้องนี่แล้ว
เสร็จแล้วทำไมถึงมาเป็นเพลงนี้ได้เป็นเพลงนี้เพลงของใครเพลงยังไงมาเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองครับใครแต่งขึ้นมาผมแต่งเองคุณแต่งเพลงใช่ความสามารถเยอะมากคนนี้ไปดูรูปร่างหน้าตาจริงๆแล้วเพลงนี้ผมมาจากคอร์ดกีตาร์ก่อนเอ้ยคอร์ดนี้มันพอดีก็เลยลองใส่เนื้อลงไปไอ้ท่อนแรปอ่ะไอ้ท่อนแรปอ่ะท่อนแรปอยากฟังแบบช้าๆแบบก็น่าจะไปเปิดฟังนะไปดูย้อนหลังเอาไปดูย้อนหลังพ่อขึ้นมาเคลียร์ให้หน่อยพ่อขึ้นมาเคลียร์ช้าๆ 3 4อยากจะหยุดช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ไว้เก็บภาพนี้เมมโมรี่ไว้ข้างในใจเธอคนเดียวที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวหัวใจของฉันน่ะขอมอบให้เพียงเธอมาเดี๋ยวๆๆนะพ่อไปพ่อผมอินอยู่คนเดียวไงมันเป็นแรปนะพ่อรำเป็นลำตัดเลยพ่อเหมือนกายภาพบำบัดนี่ครับผมถามนิดนึงครับแบรนด์ที่คุณใช้มาแบ็กอัพขนเครื่องดนตรีมาเองทั้งหมดเนี่ยไปจ้างมาจากไหนแต่ละคนนี่รับงานหมดเลยครับมือกีตาร์นี้นี่ค้างคืน 4,600 4,600 คีย์บอร์ดฮะคีย์บอร์ดชั่วคราว 6,500 โอ้โหตัวเล็กๆไม่ได้ราคามือเบสนี่ชื่อแม็กชื่อแม็กทำไมอันนี้ชั่วคราว 1,400 โอ้โหมือกลองชื่อซันครับครับผมแล้วแต่จะทำบุญไอ้นี่งบน้อยไอ้งบน้อยพี่เอ็มครับคือจริงๆแล้วไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไงฮะพี่เอ็มจริงๆพี่เอ็มเป็นพี่เขยของผมเฮ้ยจริงเหรอใช่ฮะก็เลยมารวมวงกันมือกองอันนี้คุณซันครับมือกองประจำวงคุณใช่มือเบสที่ชื่อแม็กครับแม็กไปเจออะไรมาไปเจอได้ไงเจอข้างๆกองขยะครับรักกันจังเลยก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าไปผมพูดอย่างไรนี่ผมไม่ครบแล้วครับผมมือคีย์บอร์ดนี่ค้างคืน 6,500 ผมจำราคาได้คุณเฟียสครับขอโทษนะครับท่านผู้ชมมือคีย์บอร์ดนี่นะครับมีคิตตี้ด้วยฮัลโหลคิตตี้มีคิตตี้ด้วยนะครับผมคิตตี้ธรรมดาที่ไหนใช่ใช่ก็รับงานเหมือนเดิมปกติวงนี้เดิมฮะเหมือนเดิมรับงานนอกไหมรับครับมาแล้วแกคิดไหมที่แกทำเนี่ยเผื่อว่ามันไม่มีงานหรือว่าวันไหนไม่มีงานแล้วมันจะอยู่กันยังไงเริ่มเคยคิดเมื่อเนี่ยอ๋อไม่มีงานเหมือนป๋าใช่ไหมถูกต้องป๋ามีวิธีการแก้ไขป๋าเป็นไงฮะจากนี้ไม่ต้องจ้างไปเล่นให้ดูฟรีที่ตลาดนัดเลยป๋าขายขนมผมเคยไปซื้ออยู่นะจริงเหรออย่างนี้เลยอร่อยมากเหนียวแต่พอหันไปอ้าวไม่ใช่ร้านป๋าอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้นี่ตอนสุดยอดเขาไม่ได้เป็นร้องเพลงเป็นหรือเป็นดาราอย่างเดียวนะการเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยผมดูแล้วการไปถามจริงใจเป็นลูกตลกหรือไงผมเป็นลูกตลกครับชื่อจริงเหรอใช่น้าโอ๋เบบี้โจ๊กครับเมื่อก่อนเป็นตลกโอ๋เบบี้โจ๊กเนี่ยเขาดังมากตลกเป็นตลกเด็กต่อต้านอย่างตอนนี้ตายแล้วอ่ะตายยังตายเขายังอยู่ยังอยู่ครับป๋าเป็นตลกจริงเหรอตลกเด็กๆต้องพลชื่อห้อยกระโหนใช่เขาคู่กันเลยคณะเบบี้โจ้ผมรู้จักเคยมาครับนี่แหละนี่แหละคนนี้ชื่อโหนนี่คือเด็กตรงคนนั้นเลยเหรอเนี่ยชื่อโหนป๋าไม่ถามนี่ไม่รู้เลยนะถามนิดนึงครับคุณเคยร้องให้ศิลปินแห่งชาติและครูเพลงในวงการลูกทุ่งฟังไหมไม่เคยเลยครับถามระดับผู้สร้างราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาแล้วพ่อครับพอรับได้นะกับวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยพอรับได้เนี่ยเพลงที่ลูกแต่งเนี่ยแม่โดนเลยโดนสุดยอดเลยลูกขอให้เจลินจะเลิศจานแดงครับผมชอบนะเพลงสไตล์เนี้ยคือเดี๋ยวพูดไม่ได้สมกับตัวรูปร่างหัวอะไรที่นอนเลยผมชอบในแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องเข้าใจครับเป็นธรรมชาติของคนเพิ่งโสดก็เพลงเกี่ยวความรักภรรยาเสียภรรยาเอาไปซ่อมหลายครั้งแล้วไม่สำเร็จคนไม่มองซ้ายสรุปแล้วโอเคครับชอบอาจารย์เรืองยศนี่คือผู้ที่เรียบเรียงเสียงประสานให้กับค่ายใหญ่ๆมาประมาณสัก30ปีนะอาจารย์เป็นผู้ที่รู้มากรู้เยอะรู้เยอะชอบวิธีคิดเรื่องก่อนนอนเขาหักมุม
คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีมิติแห่งการคิดเพลงนี้คิดคอนเซปต์ได้ดีมากเป็นคนร้องดีแล้วก็รูปหล่อด้วยทั้งความสามารถการร้องวิธีการร้องนี่ครบทุกอย่างในตัวคนเดียวหนเก่งมากครับล่าสุดนี้จบจากชาติลำชีมาต่อเรื่องอะไรเพลงรักเพลงปืนครับหนึ่งเรื่องเพลงรักเพลงปืนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือชาชาชาท้ารักโอ้อันนี้สนุกมากนี่เมื่อ16ปีก่อนเนี่ยสร้างสถิติเรตติ้งอันดับหนึ่งไว้ยาวนานทีเดียวนะชาชาชาท้ารักใช่แล้วกลับมาเล่นในเวอร์ชันนี้เนี่ยทุกตัวเนี่ยเป็นรุ่นใหม่หมดเลยมีตัวละครอยู่ตัวนึงเมื่อ16ปีก่อนเล่นไงตัวนี้ก็ยังเล่นอยู่ใครครับผมนี่แหละหน้าอยู่อย่างนั้นเลยแล้วเล่นเป็นคนดีทุกคนนะเลวสุดๆเลย วันนี้เดี๋ยวให้โหนฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมซึ่งในขณะนี้ชมทั้งละครแล้วยิ่งมารู้ว่าร้องเพลงเพลงนี้จะไปฟังได้ที่ไหนฟังจากที่นี่หรือจะไปต่อที่ไหนได้บ้างสามารถนะฮะเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ได้โหนธนากรแอนด์เดอะแบนด์นะครับแล้วก็เพลงไปฟังใน YouTube ได้ชื่อเพลงก่อนนอนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากการประกวดรุ่นดาวล้อมเพชรอายุไม่เกิน100ปีถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีขณะการร้องแล้วก็บริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทบนเวทีนี้นะเห็นร้องเต้นเต็มที่ถ้ากระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาท1แสนบาทให้1แสนบาทชมทางดาวทอง